ที่ได้จากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคนิคการเรียนรู้ Gallery Lab นะครับคือการเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้ที่เพื่อนได้สรุปไว้แล้วลอยจมนะคะเป็นการแก้ปัญหาวัสดุที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันทำให้มันลอยน้ำได้ค่ะและ Gallery Lab นะคะเป็นการเรียนรู้โดยการชมนิทรรศการแล้วก็เรียนรู้เป็นฐานๆค่ะSTEM นะครับเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องมีการออกแบบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาซึ่งวันนี้พวกเราได้ทำรถกินได้ Active Learning นะคะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อฝึกกระบวนการคิด Paper Slide Video นะคะเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้กระดาษวาดแล้วก็ข้อเขียนข้อความประกอบสั้นๆค่ะ Play Learn and Grow Together นะคะเป็นการใช้เทคนิคบูรณาการสาระความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กค่ะ